โอ้มาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเป็นพันๆตัวสวัสดีครับวัยรุ่นรายการนัดหนวดอีกแล้วนะครับสำหรับนัดหนวดพาเที่ยวนะครับวันนี้ยังอยู่กับทริปของนารุ่วพาทัวร์นะครับสุดท้ายแล้วนะครับนารุ่วจะไปทัวร์ที่จังหวัดตากนะครับไปไหว้สักการะองค์พระเจ้าตากนะครับไปดูเลยครับหลังจากอดอยากปากแห้งมานานนะฮะก็มากินบรรยากาศดีๆหน่อยเนี่ยฟังดนตรีเพลินๆนะครับแอดร้านไอยาลานะครับที่จังหวัดตากใต้แม่น้ำปิงอาหารดีดนตรีเพราะนะครับครับนะหนวดเช้าวันอีกวันหนึ่งสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับเราเมื่อคืนเราแวะนอนที่จังหวัดตากนะฮะแล้วก็เช้ามาก็เลยมาสักการะพระเจ้าตากกันสักหน่อยนะครับสำหรับจุดจอดรถที่จะมาสักการะพระเจ้าตากนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังของจุดสักการะนะครับที่จอดรถหลักนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในครับครับเป็นทางขึ้นที่เราจะไปสักการะกันนะครับทางด้านซ้ายก็จะมีโอ้โหมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเป็นพันๆตัวทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กโอ้ทางนู้นก็ตัวใหญ่นะฮะเยอะมากเลยครับเขาน่าจะเอามาแก้บนนะครับที่อาจจะได้บนบาสารกล่าวไปแล้วแล้วก็สำเร็จตามความมุ่งหมายนะครับปรารถนาก็เลยเอามาแก้บนกันนะครับเยอะมากเลยนะฮะนู่นทางด้านขวามือจะเป็นจุดซื้อดอกไม้นะครับเพื่อไปบูชานะครับแล้วก็ทางด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อดอกไม้กันนะครับเป็นบริเวณด้านหน้านะครับของศาลพระเจ้าตากนะครับก็เป็นน่าจะเป็นทางนู้นน่าจะเป็นลานที่สำหรับทำกิจกรรมแล้วก็ด้านหน้าที่สนามหญ้านี้ก็น่าจะเช่นเดียวกันครับแล้วก็พื้นที่นี้ก็จะให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนใจตอนเย็นน่าจะเวิร์กนะฮะตอนเช้าน่าจะร้อนหน่อยแล้วที่เราเห็นก็คือด้านหน้าของศาลนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสักการะด้านบนหลังจากซื้อดอกไม้ทุกเทียนเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปที่เดินผ่านมาสะดุดตาเห็นม้าตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับช่างศิลป์นะฮะงานช่างจะเป็นเฟืองอะไหล่ต่างๆเอามาเชื่อมประกบกันนะฮะต่อเป็นชิ้นนะจะได้เป็นรูปม้าออกมานี่ลักษณะเหมือนทำเหมือนบ้านช่างอะไรสักอย่างที่เขาอยู่แถวอยุธยาที่เป็นบ้านหุ่นยนต์อะไรสักอย่างนะที่ต่อเป็นหุ่นต่างของในละครในหนังนะฮะในตัวพีดิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นหุ่นยนต์อันนี้เป็นรูปม้าสวยงามครับจากที่เราได้กราบไหว้จุดธูปจุดเทียนทางด้านล่างเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาทางด้านบนนะครับมาชมองค์พ่อตากสินนะครับเป็นรูปหล่อของท่านองค์พ่อตากสินสวยงามมากครับก็จะมีสำหรับคาถาบูชาตั้งนโม3จบแล้วก็ท่องตามนะครับ3ครั้งครับไหว้อันนี้ก็จะมีเสียบชิ้น4มี QR code ด้วยนะครับเท่ไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ฝาผนังประดับประดาเขียนลวดลายอย่างสวยงามนะครับด้านบนประดับโคมไฟลวดลายสวยงามครับแล้วก็เขียนเรื่องราวของพระเจ้าตากสินนะครับให้
นักท่องเที่ยวได้ชมกันว่าความเป็นมาเป็นยังไงในกอบกู้เอกราชบ้านเมืองของเราครับถ้านักท่องเที่ยวได้ดูหนังก็จะเข้าใจเรื่องราวมากขึ้นนะครับตามฝาผนังก็จะบ่งบอกเรื่องราวว่าความเป็นไปเป็นมายังไงนะครับเข้าข้างหน้าศาลพอดีออกมาสังเกตเห็นได้ว่าจะมีตุ่ม2ใบซ้ายกับขวามีกระบวยด้วยไม่ทราบว่าความเป็นมายังไงนะครับสำหรับเพื่ออะไรต้องไปสอบถามเจ้าหน้าที่ครับนี่นะครับทางด้านล่างก็จะมีกิจกรรมสำหรับที่เขามาแก้บนนะฮะลำเป็นการลำมวยไทยว่าเราบนอะไรไว้ขอให้ได้สมปรารถนาก็จะมาแก้บนให้ท่านนะครับกางเกงลายโดเรมอนด้วยอย่างเท่ลังลำมวยไทยแล้วก็ต่อสู้กันด้วยชั้นเชิงนะครับรู้สึกว่าจะได้เปรียบทางด้านหุ่นเล็กน้อยนะครับฝ่ายแดงจะล่ำกว่าฝ่ายเขียวเขียวหรือฟ้าก่อนรัดสับเบี่ยงกันไปกันนะฮะสู้กันด้วยเชิงมวยนะฮะบางทีรูปร่างก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับว่าเชิงมวยใครจะแน่กว่าใครลองดูมาการศิลปะของชาติไทยเรานะครับเป็นอนุรักษ์รักษาไว้ตอนนี้ก็ไปถึงต่างชาติก็มาเรียนที่บ้านเรานะครับนะฮะนี่เดี๋ยวผมต้องเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวไงถ้าน้าหนวดจะมาบนผมก็ชอบนะครับแบบให้มาลำมวยไทยอย่างเงี้ยมาต่อยกับผมก็ได้นะน้าหนวดนะเดี๋ยวเจอกันครับ